รู้ทันเลือกตั้งกับกกต.ตอนไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงการเลือกคนดีมีคุณภาพมาเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อบริหารประเทศคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ชาติเกิดความเจริญรุ่งเรืองแต่หากเลือกคนไม่ดีที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาบริหารประเทศคงเกิดปัญหาตามมาไม่หยุดซื้อสิทธิ์ขายเสียงแปลว่าอะไรซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่ใช่นักร้องที่มาขายเสียงเพลงแต่เป็นการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินหรือผลประโยชน์มาแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงแล้วถ้าเขาให้เงินเรามันไม่ดีหรือแน่นอนว่าถ้าผู้แทนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเขาลงทุนไปเยอะเมื่อเข้าสู่การดำรงตำแหน่งทางการเมืองยอมแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อถอนทุนคืนพร้อมกำไรมหาศาลซึ่งผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับประเทศและท้องถิ่นที่คุณอยู่อาศัยสูญเสียมากกว่าเงินที่ได้รับจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแค่งดรับเงินและผลประโยชน์จากผู้ลงเลือกตั้งหรือหัวคะแนนไม่เลือกคนที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเข้ามาบริหารประเทศบอกกล่าวญาติพี่น้องครอบครัวไม่ให้ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและช่วยกันสอดส่องแจ้งกกต.หรือตำรวจเมื่อพบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนอกจากนี้เราทุกคนยังสามารถร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งโดยเป็นสมาชิกหรืออาสาสมัครขององค์กรเอกชนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองให้ตรวจสอบการเลือกตั้งหรือร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในระดับต่างๆเช่นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการนับคะแนนกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเป็นต้นสุดท้ายคือเมื่อวันเลือกตั้งมาถึงไปเลือกตั้งคนดีมีความสามารถที่เราแน่ใจว่าไม่ทุจริตมาเป็นตัวแทนบริหารประเทศของเราร่วมกันมาใช้สิทธิ์ของคุณด้วยหัวใจของคุณให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพกกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม